แรงงานชาวเมียนมาและชาวคลองแหอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาร่วมกันสร้างเจดีย์ชเวดากองจำลองไทยเมียนมาที่วัดคลองแหค่ะโดยใช้ศิลปะแบบผสมผสานเพื่อตอบแทนคุณแผ่นดินไทยและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในหลวงรัชกาลที่9ติดตามจากรายงานมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาค่ะภาพองค์เจดีย์ที่เห็นอยู่นี้เป็นองค์เจดีย์จำลองของพระมหาธาตุเจดีย์ชเวดากองที่เป็นเจดีย์ทองคู่บ้านคู่เมืองของประเทศเมียนมาโดยเจดีย์องค์นี้ตั้งอยู่ที่วัดคลองแหตำบลคลองแหอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาที่มาของเจดีย์องค์นี้แรกเริ่มเป็นแนวคิดของเจ้าอาวาสเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้เชิงวัฒนธรรมที่เราทำเพื่อต้องการให้เป็นแหล่งเรียนรู้ของปฏิมากรรมผสมผสานของชาวมอญชาวไทยบังเอิญก็มีช่างชาวมอญที่เขามาอยู่ในสงขลาเขาก็เกิดความเริ่มใส่เขาว่าเดี๋ยวเขาจะช่วยในเรื่องของการก่อสร้างในเรื่องของการออกแบบก็เลยทำแบบขึ้นมาทำแบบก็ให้เป็นรูปทรงให้คล้ายกับชเวดากองเพราะว่าถือว่าในภาคใต้นี้จะไม่มีและในเมืองไทยที่มีรูปทรงอย่างนี้แล้วก็มีกำแพงมีซุ้มประตูจะมีแค่แห่งเดียวในเมืองไทยจุดประสงค์ที่คิดก่อสร้างเจดีย์องค์นี้ขึ้นก็เพื่อที่จะตอบแทนให้กับในหลวงรัชกาลที่9ที่คอยช่วยเหลือและเปิดโอกาสให้ชาวเมียนมาได้เข้ามาทำงานในประเทศไทยมีความคิดจะสร้างเนี่ยทุกคนคือแรงงานเราคือตอบแทนในหลวงอ่ะคือในหลวงดูแลชาวแรงงานเมียนมาทุกชาตินะทุกชนเผ่าแรงงานที่สร้างเจดีย์เป็นแรงงานที่มีจิตอาสาอยากจะสร้างแหล่งดีๆไว้เพื่อประเทศไทยบ้างโดยที่ไม่คิดค่าแรงเลยแม้แต่น้อยซึ่งปัจจุบันองค์เจดีย์ชเวดากองยังก่อสร้างไม่เสร็จสมบูรณ์แต่ก็มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติมาสักการะเขามาสวดบนมานั่งกราบไหว้โอ้ถ้าเห็นแล้วเนี่ยก็ลองมาดูนะครับถ้าเกิดว่าเป็นวันที่สำคัญทางศาสนาจริงๆนะครับในวันนั้นให้ใครก็ได้นะครับทั่วที่ได้ทราบข่าวนะให้มาดูได้เลยว่าเขาเนี่ยศรัทธาแรงกล้าของเขาขนาดไหนนะครับเจดีย์ชเวดากองแห่งนี้เปรียบเสมือนสัญลักษณ์แห่งความจงรักภักดีที่มีต่อในหลวงรัชกาลที่9นักข่าวพลเมืองมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลารายงาน